Oui. Oui. ขาดโอ้ขาดเลยเป็นไรทำไมทำหน้าเครียดก็แม่ดิสั่งปลาช่อนแปะซะแล้วคือไซส์แปะซะมันต้องประมาณเนี้ยแล้วดูดิสั่งปลามาก่อนนะมันเป็นเคล็ดเขาไม่ให้สั่งรู้ป่ะเออเราจะไปหาตรงไหนละปลาช่อนไซส์ขนาดนั้นนะใช่เราก็ต้องมาทำบัตร VIP กับพ่อบัตร VIP ตกฟรีตลอดชีพบอกเลยว่าอาณาจักรนี้มันเป็นของเราตกตรงไหนก็ได้ใช่แต่จะบอกทุกคนไว้ก่อนนะว่าปลาช่อนที่แท็กเข้ามามันจะเป็นปลาช่อนธรรมชาติเลยนะก็คือถ้าเป็นจุดนี้มันจะติดเขื่อนวังลมเก้าใช่อำเภอทับทันเวลาน้ำท่วมมันก็จะแท็กเข้ามาทีแท็กเข้าแท็กออกอยู่นี้แหละใช่เออแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนมั่งเราก็ต้องหาหมายนี่คือแบบธรรมชาติมากลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเดี๋ยวพิมพ์หัวตากล้องจะมาไงนี่ขนาดฉันตัวเตี้ยใส่ต้องคานนะมั้งระวังรุดระวังรุดโอ้โหมันหัวโตว่าไม่มีอาหารมันไม่มีอาหารทุกคนมันไม่ได้อ่ะหัวโตไซส์เนี้ยแปะซ้ำผอมปะเนี่ยนั่นนะบอกแล้วข้ามได้รองเท้าตัวฉันบอกแล้วไม่เชื่อดูนะครับความพยายามโอ้โหไม่ทุกคนลองนับดูในกล้องนะว่าปลามันขึ้นกระโดดกัดกี่ทีเออมาช่วยกันนับกันอ
ดจัดน้ำกระเพื่อมเห็นไหมวิสันนะเฮ้ยไม่โดนโอ้ยโอ้ยชิบตัววะเนี่ยเธอว่าเธอว่ามีกี่ตัวอยู่ในแอ่งเนี้ย30-40ตัวอยู่ตรงนี่ไก่แชมป์โลกกบยางยังไม่ได้แปะซะเลยยังไม่ได้สายแปะซะว่ะตัวนี้ไม่เอามาปล่อยเถอะเฮ้ยเฮ้ยได้ยินไหมกระโดดกัดขึ้นมาบนไม้เลยใช่หรือโอ้บอกแล้วแม่อย่าเพิ่งสั่งปลาดูดิเราจะได้ไหมเนี่ยสายแปะซะวันเนี้ยเอาวะหาต่อหาต่อเหนื่อยเลยสวัสดีครับโอ้เบียกไหมล่ะมายังไงครับลูกเห็นวันนั้นออกกัดมาก็เลยตะสุบอกครับอ๋อครั้งที่แล้วไปเจอที่ไหนนะนู่นข้างหน้าเออไปเจอข้างหน้าน้องอีกคนนึงทุกคนว่าไอ้แอ่งเล็กๆแบบนี้มันจะมีตัวไหมนะแอ่งไหนเนี่ยไอ้ชันป๊อกโคตรป๊อกตัวเท่านี้เออพ่อไปไหนคะเอาเหยี่ยมมาให้ครับผลงานผลงานตากล้องได้ดูในวันที่แล้ววันที่แล้วที่ฉันทำมันลูกมันขาดดูใน YouTube อ่ะเอ๊ะเหมือนว่าคว้างเข้าป่าก็วันนั้นไปถางป่าเจอก็ว่าค่อยๆสาวไปสาวไปคืออะไรมันเหนียวๆสาวไปได้คืนแล้วก็ดีก็พี่บูขอบคุณนะคะครับก็ว่าว่าเอ๊ะใส่จะเป็นตัวเป็ดกระมังได้นี่โหกว้างเข้ามามันทำขาดครั้งที่แล้วอยู่เป็นอมตะมากใช่เฮ้ยยังใช้ได้ดีอยู่เลยเนี่ยยังไม่มีสนิมยังไม่อะไรเลยเนี่ยดูดินี่นะเห็นโลเคชั่นแบบนี้นะใครบอกว่าจังหวัดอุทัยไม่มีแหล่งที่ชมวิวเนี่ยภูเขาล้อมรอบเลยนะเดี๋ยวนี่เหรอเห็นปะล่ะข้าวอากาศดีปะล่ะเฮ้ยตายขาดเลยไหนอ่ะสายชมพูอ่ะระวังค่อยๆลงไปจะปาจะต้องอยู่แล้วพี่เก่งลื่นลื่นระวังจะลงไปเอาสายเหรอเหนือเต้ขาดเลยปะรุดร้อนเดี๋ยวปลาอยู่เฮ้ยปลาอยู่ดึงมาดิอยู่ปะน่ะเอาขึ้นได้ปะมันจะดึงขึ้นได้ไหมน่ะขึ้นมายกขึ้นได้ป่ะเฮ้ยอย่าหลุดนะค่อยๆมันไอ้เนี่ยมันทอดกิ่งไม้นะกิ่งไม้มันมีหนามด้วยมันเลยขาดบึ๊บเลยอ่ะว้าย ขำตัวด้วยคิดว่ามันหลุดไปแล้วเว้ยสภาพเว้ยนี่ส
ใจคิดว่าปลาไม่อยู่กบยางแก้ขันอมมิดเข้าไปเลยอมเข้าไปในปากวัดโหดเกินตอนแรกคิดว่าอยู่ไหมหนูชื่ออะไรภูมิครับน้องภูมิคิดว่าอยู่ไหมเมื่อกี้ไม่ครับคิดว่าไม่อยู่วัดอย่างแรงเออวัดโหดเกินสายมันเล็กด้วยเพราะว่าเอาสาย PE 2มาไม่คิดว่าจะเจอตัวใหญ่ไงเพราะปกติตกแต่ปลาป๊อกไงไม่มีอ่ะรอก็ไม่สมประกอบตะกี้เออลื่นไงเฮ้ยตอนแรกสายมันไม่ดึงไงนึกออกปะเราก็คิดว่ามันไม่อยู่แล้วแต่เราจะเอาเหยื่อไงเออสรุปมันยังอยู่เออเจ๋วเวเวลาแบบสายขาดหรือแบบว่าเลาะคันหักอะไรอย่างเงี้ยบางคนจะโทษอุปกรณ์ไว้ก่อนแต่จริงแล้วอ่ะมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยนะว่าเราใช้อุปกรณ์ที่มันแมทไหมอย่างวันเนี้ยเมย์ยอมรับเลยว่าสายเล็กเกินเราปิดเบรกแน่นด้วยเนาะถ้าปลาช่อนถ้าเราปิดเบรกแน่นอ่ะยังไงก็มีโอกาสขาดแนะนำว่าให้ใช้ 1.5 ถึง 2 ดีกว่าสาย PE เย้แล้วเมย์ก็หาปลาช่อนแปะซะให้แม่จนได้เป็นไงกันใจโหดบอกเลยว่าสีส้มอมมิสจ้ากบยางแก้คันตัวละ125บาทนะคะสามารถไปหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วประเทศก็จะเป็นแพ็คเกจแบบนี้นะแล้วก็มีแถมตีนให้ด้วยนะคะอาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่แล้วก็จะมีใบสปินแถมมาด้วยแล้วก็คันนะคะ Black Raptor นะจ๊ะสายงัดสายโหดไม่ควรพลาดนะตัวนี้ตอบโจทย์เพราะว่าเขาพัฒนาแบงค์มาให้เหนียวกว่าเดิมเวท87ตรงงานช่อนจ้าแล้วก็สาย PE1 นะคะวันนี้เอาสายหวานมาเล่นฮอกอายเอาฝากไว้ด้วยยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนที่ติดตามนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายไปได้กินแปะซะแล้ว